สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการรามาคิดดีไลฟ์เวลาดีเช่นเคยนะคะบ่ายโมงจะถึงบ่ายสองโมงค่ะกับเรื่องราวดีๆนะคะคู่มือของคุณแม่สำหรับการดูแลลูกนะคะวันนี้อยู่กับหญิงณราวัลย์จันเจริญนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเช่นเคยรายการของเราก็วันพฤหัสแบบนี้นะคะจะมีเรื่องราวของเด็กวัย10ถึง21ปีมาพูดคุยกันนะคะก็อยู่ในช่วงของระยะที่เรียกว่าวัยรุ่นนะคะใครที่มีปัญหานะคะหรือว่าคำถามต่างๆสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ0235471044ถึง5นะคะรวมถึงแฟนเพจด้วย www.facebook.com นะคะ /ramachannel นะคะแล้วก็วันนี้นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาของลูกวัยรุ่นชอบเครียดเรื่องอะไรนะคะก็โทรเข้ามาแชร์ประสบการณ์ต่างๆกันได้นะคะเพราะว่าเชื่อเลยว่าผู้ใหญ่หลายท่านคงคิดว่าเอ๊ะในวัยเด็กแบบนี้นะคะก็ไม่น่าจะต้องมีเรื่องเครียดอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วตรงกันข้ามเลยค่ะคุณผู้ชมเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยนะคะก็มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสรีระที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเรื่องราวของปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขันต่างๆนานามากมายแต่ว่าทักษะในการตัดสินใจหรือว่าการแก้ปัญหาต่างๆของเด็กๆเนี่ยก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวกันได้อย่างไรนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะเตรียมตัวลูกในการรับมือกับปัญหาต่างๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชที่จะมาให้คำแนะนำการพูดคุยกันในช่วงที่2แล้วก็3นะคะแล้วก็เช่นเคยวันนี้เรามีของรางวัลมาร่วมสนุกกันด้วยนะคะในหัวข้อปัญหาในลูกวัยรุ่นชอบเครียดเรื่องอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์แล้วก็แชร์กันเข้ามาได้นะคะ2สายเท่านั้นเดี๋ยวเราจะแรนดอมมานะคะเพื่อที่จะแจกเป็นของรางวัลหนังสือดีๆเลยค่ะสุดยอดนักสำรวจโลกนะคะจากสำนักพิมพ์ Nation Edutainment นะคะก็นำมาแจกกันนี่เป็นหนังสือที่เด็กๆอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีเลยทีเดียวนะคะ2เล่มที่นำมาแจกกันในวันนี้นะคะเอาล่ะส่วนช่วงนี้นะคะสกู๊ปดีๆที่เรามีนำมาฝากกันเช่นเคยวันนี้นะคะคิดดีไลฟ์ by yourself วันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากกันไปติดตามค่ะคิดดีไลฟ์ by yourselfแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเข้านี่ไงไม่ยากเลยลูกเห็นไหมโอ้เอาอีกไหมเอาละ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 คุณแม่กำลังเล่นกับลูกอย่างสนุกใช่ไหมคะขอบคุณครับคุณแม่ Thank you mommy ก่อน Thank you mommy โอ้บะมันเข้าไปโอ้มันเข้าไปแล้วเหรอลูกเรียบร้อยละคราวนี้เปลี่ยนลองเล่นกับลูกแบบนี้สิคะหันมาตรงนี้คราวนี้ใครทำเองนะใครทำเองนะตอกตรงนี้เลยตอกแรงๆเลยนะลูกตอกแรงๆเลยตอก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 โอ้อุ้ยเจ็บการเล่นที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของลูกด้วยการสร้างสถานการณ์จำลองให้ลูกได้รู้จักการขอโทษทำแม่มีเจ็บเจ็บเลยนะขอโทษครับขอโทษครับแม่ขอบคุณและการใส่ใจผู้อื่นเพื่อให้ลูกได้ลองพูดคิดทำในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องทำให้เป็นแบบอย่างกับลูกด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณแล้วก็ขอโทษโอเคโอเคไหมแล้วก็ขอโทษแล้วก็ขอโทษด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่ใส่รองเท้าเสร็จแล้วใครต้องบอกว่าอะไรลูกขอบคุณครับขอบคุณครับลูกไปเล่นของเล่นต่อได้บ๊ายบายแม่ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บๆสร้างสถานการณ์จำลองในขณะที่ลูกกำลังเล่นช่วยเสริมพัฒนาการทาง EQ ด้านสัมพันธภาพทางสังคมเรื่องราวแบบนี้จำเป็นนะคะที่จะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใช้ความอดทนสักเล็กน้อยนะคะกับการจะสอนลูกให้รู้จักขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าสอนแค่ครั้งเดียว2ครั้งแล้วลูกจะจำได้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดแต่พอได้ผลปุ๊บนี่นะคุณพ่อคุณแม่แหมชื่นใจมากๆเลยน้องพลาวเป็นอีกหนึ่งคนที่สอนยากสอนเย็นแต่ตอนนี้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองกันดูกันละกันนะคะส่วนอีกช่วงหนึ่งของเราค่ะคิดดีแคร์วันนี้นะคะก็มีเทคนิคการดูแลลูกแบบง่ายๆมาฝากกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรไปดูกันค่ะคิดดีแคร์
สวัสดีค่ะแพรวค่ะทิติพรสุรวัฒนาวิเศษนะคะนักวิชาการโภชนาการจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสำหรับวันนี้ก็พบกับแพรวในรายการรามาคิดดีไลฟ์นะคะช่วงคิดดีแคร์ค่ะวันนี้แพรวก็มีเมนูมานำเสนอเหมือนเคยนะคะเป็นเมนูสำหรับเด็กวัยโตหรือว่าเด็กวัยเรียนนั่นเองอายุประมาณ 6-12 ปีค่ะเมนูที่เรานำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องถ้าอยากรู้ว่าเมนูนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำเต้าหู้มาทอดก่อนนะคะโดยนำเต้าหู้มาคลุกกับแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็ทอดให้สุกนะคะทอดให้เหลืองสวยเลยคลุกแค่บางๆจากนั้นแล้วก็นำลงไปทอดค่ะสีค่อนข้างเหลืองสวยนะคะแล้วก็เนื้อเต้าหู้ไม่แตกค่ะใช้เวลาทอดไม่นานมากค่ะก็คือจริงๆเวลาเนี่ยกะไม่ได้เพราะแต่ว่าคือดูไฟประมาณปานกลางแล้วก็ให้สีค่อนข้างเหลืองสวยนะคะก็เอาขึ้นได้เลยเมนูนี้สำหรับเหมาะสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยทานผักนะคะก็คือจะมีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์บางคนเด็กอาจจะเหม็นแต่ว่าเต้าหู้ไข่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีรสอ่อนๆ นะคะแล้วก็ทานค่อนข้างง่ายยิ่งเรานำมาทอดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับอาหารให้มากขึ้นนะคะเด็กก็จะกินง่ายขึ้นค่ะเมื่อกี้เราก็ทอดตัวเต้าหู้เสร็จไปแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นการทำน้ำราดค่ะน้ำราดก็จะคือใส่น้ำมันไปแค่ประมาณ1ช้อนชาแค่นั้นนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะแค่ประมาณช้อนชาเดียวพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะเราก็จะใส่อันนี้ก็คือหอมใหญ่ค่ะตำด้วยมะเขือเทศค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันผัดให้หอมใหญ่เริ่มสุกนะคะถ้าหอมใหญ่สุกแล้วเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างใสแบบนี้จากนั้นนะคะก็จะใส่หมูสับนะคะอันนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันตัวน้ำซอสนะคะอันนี้คือผัดเราไม่อยากให้น้องๆหรือว่าเด็กๆ เนี่ยทานรสจัดมากนะคะเราก็จะใส่แค่น้ำมันหอยนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็มีน้ำตาลเล็กน้อยเท่านั้นนะคะให้รสออกเค็มนิดๆหวานหน่อยๆค่ะอันนี้หมูเริ่มสุกแล้วนะคะใส่แครอทลงไปค่ะตามด้วยนี่ค่ะข้าวโพดอ่อนเราก็จะใส่น้ำค่ะลงไปเล็กน้อยเท่านั้นนะคะค่ะตอนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือการใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องของแพรวนะคะแล้วสัปดาห์หน้าของเราจะมีเมนูอะไรมานำเสนออีกนั้นนะคะติดตามแพรวได้ในคิดดีแคร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่าทานใช่ไหมล่ะคะแหมก็เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆนะคะเรียกว่ามีครบเลยรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ทำง่ายลูกก็ทานง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นหนึ่งเมนูที่แนะนำกันค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงแรกของเรานะคะสำหรับช่วงหน้าเรื่องเครียดๆรออยู่นะคะเป็นเรื่องเครียดเกี่ยวกับวัยรุ่นจะเตรียมรับมือกันได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะตอนนี้พบกับตัวแม่ของวงการกวดวิชากฎหมายของเมืองไทยติวเตอร์ใหม่วิทยาการเจ้าของสถาบันติวเตอร์ที่มีนักเรียนกว่าหลายพันคนมาตรวจสุขภาวะของเธอคนนี้และเรื่องราวที่น่าสนใจกับพี่ใหม่และคุณหมอธเนศ9โมงเช้าวันเสาร์อย่าลืมติดตามชมกันนะคะชีวิตของคนเราพบกับสารคดีชุดพิเศษ Hope สารคดีเพื่อความรู้ความเข้าใจในเรื่องมะเร็งจำนวน50ตอนออกอากาศที่รามา Channel True Vision 24และ29ทุกเสาร์อาทิตย์เริ่ม 5-6 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปขอเชิญคุณลุงที่เป็นโรค15โรคด้วยกันนะยืนขึ้นค่ะ
อยากจะร้องไห้อาการเป็นไงบ้างครับทานยาคุมนิดหน่อยฮะทานยาคุมด้วยเหรอฮะปัสสาวะออกไม่ออกปูดเฟิร์มเหมือนแลนซ์อาร์มสตรองแต่ว่าขอแตะแตะได้ไหมฮะได้ครับจับนะคะทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงที่รามาชาแนลหมอปกรณ์ออนทัวร์สัปดาห์นี้จะพาไปช็อปที่ตลาดบ้านเพแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองทั้งของแห้งของสดของฝากและไปชมการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองติดตามชมได้เสาร์นี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงห้ามพลาดนะครับสัปดาห์นี้เชฟชุมพลแจ้งไพรนำเสนออาหารเมนูผักพื้นบ้านปลอดสารพิษติดตามชมได้ในเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้สาวนี้ห้ามพลาดครับกับรายการรามาทีนแชร์นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยฝึกซ้อมกันมาพอสมควรแล้วยังเต้นได้แค่เท่านี้เองนะครับแต่น้องๆไม่รู้ฝึกมานานขนาดไหนถึงเก่งขนาดนี้ติดตามกันดีๆครับกับน้องๆโรงเรียนโพธิสารวิทยากรครับร่วมส่งความสุขรับปีใหม่ด้วยรอยยิ้มกับดรามาคิดดีไลฟ์กิจกรรมง่ายๆเพียงคุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปน่ารักน่ารักของลูกน้อยเพียงแค่คลิปนั้นเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ส่งมาร่วมสนุกกันได้ที่อีเมล dramachannel24@gmail.com หรือโพสต์ลง Instagram แล้วติดแท็กคำว่า dramachannel24 คลิปของหนูน้อยคนไหนที่ได้ออกอากาศในรายการจะได้รับของขวัญจาก dramachannel ร่วมสนุกกันได้ภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ด้วยกันนะคะกลับมาในช่วงของคิดดีไลฟ์ทอล์กนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เกริ่นไว้ต้นรายการวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวเครียดในเด็กวัยรุ่นกันนะคะซึ่งแน่นอนการรับมือสำหรับพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเด็กช่วงวัยนี้หัวเรียวหัวต่อค่ะพูดอะไรไปก็ค่อนข้างที่จะกระทบกับความรู้สึกได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเต็มที่เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าอย่างที่บอกไว้วันนี้นะคะเราก็มีของรางวัลมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะคะผ่านทาง023547104-5สองรางวัลนะคะที่เราจะแรนดอมมานะคะสำหรับหนังสือดีๆนะคะสุดยอดนักสำรวจโลกนะคะจากสำนักพิมพ์ Nation Edutainment นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะนำมาแจกกันนะคะใครที่สนใจแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าทิ้งคำถามไว้นะคะกับทีมงานก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าหากใครไม่สะดวกในวันนี้แล้วก็ฝากคำถามไว้ในแฟนเพจเราได้ค่ะ www.facebook.com/dramachannel นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัยหงส์สงวนศรีค่ะภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีอาจารย์นะคะสวัสดีครับเอาละค่ะแน่นอนนะคะพฤหัสแบบนี้เราก็จะมีเรื่องราวการพูดคุยกันถึงเรื่องของเด็กวัยรุ่นนะคะตั้งแต่10ขวบไปเลยจนถึง21ปีนะคะแล้วก็แน่นอนใครที่อยู่ในช่วงวัยอื่นๆที่มีเรื่องเครียดก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าฝากคำถามกันเอาไว้ได้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของความเครียดหลายๆคนพ่อแม่ก็จะคิดว่าเอ๊ะลูกเด็กๆวัยรุ่นเรื่องเครียดก็คงไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสก็คงเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นปัจจุบันเรื่องเครียดของวัยรุ่นนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวประเภทแบบไหนยังไงคะอาจารย์วัยรุ่นก็เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ทางด้านร่างกายทางด้านสังคมอารมณ์อะไรทำนองนี้นะครับที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องของฮอร์โมนภายในนะครับก็ทำให้เด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเยอะทีเดียวนะครับเช่นความคาดหวังของพ่อแม่ใช่ไหมครับคือวัยรุ่นนี่จะเป็นวัยกลางๆไงครับบางครั้งพ่อแม่ก็จะมองเป็นเด็กบางครั้งพ่อแม่ก็จะบอกว่าโตแล้วลูกก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงกันแน่ตกลงฉันเด็กหรือฉันโตแล้วฉันควรจะดูแลตัวเองหรือเชื่อฟังพ่อแม่ต่อไปใช่บางอย่างก็จะให้ทำเองบางอย่างก็จะให้เชื่อฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เป็นช่วงวัยรุ่นที่โตมาเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งในตัวมันเองเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จะเป็นวัยที่คือวัยไหนก็ตามที่ค
นเราต้องมีการปรับตัวเยอะครับก็จะมีความเครียดวัยรุ่นก็เป็นวัยหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวเยอะครับซึ่งจริงๆแล้วมีความเครียดหลายอย่างเรื่องการสอบแข่งขันเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนแต่อย่างนึงที่หญิงสงสัยว่าไอ้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสรีระอะไรต่างๆเขาเครียดกันด้วยเรื่องอะไรยังไงคะอาจารย์พอจะทราบไหมคะที่มีผลกระทบจริงๆก็คือถ้ามันการเปลี่ยนแปลงอันนั้นมันเร็วหรือมันช้ากว่าปกติช้ากว่าคนอื่นๆโดยเฉลี่ยนะครับ อย่างเช่นถ้าผู้หญิงเนี่ยกลุ่มที่เป็นสาวเร็วเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจรู้สึกทำไมฉันมีหน้าอกแล้วทำไมฉันมีประจำเดือนเพื่อนไม่มีใช่ก็จะกังวลแล้วก็คนก็จะมองว่าดูเหมือนเป็นสาวดูเหมือนจะรู้เรื่องทางเพศรู้อะไรทางนี้ทำนองนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เจ้าตัวเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกกังวลในขณะเดียวกันพวกที่ช้าก็มีความกังวลเหมือนกันนะครับคือถ้าอยู่ตรงพอดีที่เพื่อนก็มีการเปลี่ยนแปลงกันแล้วก็เราก็เหมือนคนอื่นก็จะไม่ค่อยก็กลัวว่าจะไม่ปกติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ครับผู้หญิงเนี่ยถ้ามาเร็วจะมีผลกระทบเยอะเริ่มเป็นสาวเร็วแต่ถ้าผู้ชายนี่จะตรงข้ามคือถ้าเป็นหนุ่มเร็วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างจะเจริญเติบโตเร็วใช่ไหมครับก็จะเหมือนเป็นผู้นำเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเยอะกว่าเด็กที่เข้าวัยรุ่นเนี่ยช้านะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องทางสรีระที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยนะครับเรื่องของจากฮอร์โมนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แค่เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเรื่องเดียวเนี่ยก็ทำให้วัยรุ่นเนี่ยก็ต้องปรับตัวเยอะแล้วครับแล้วก็วัยรุ่นนี่ก็ยังมีเรื่องสังคมอีกครับวัยรุ่นก็จะมีสังคมนอกบ้านเนี่ยเยอะแล้วก็เป็นวัยที่ตามธรรมชาติครับเขาต้องการการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเป็นส่วนของกลุ่มเพื่อนการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเด็กบางคนที่อาจจะมีบุคลิกลักษณะบางอย่างอะไรทำนองเนี่ยที่ไม่ได้เป็นที่เด็กๆบางคนจะเป็นเด็กที่แบบใครเห็นก็พอใจน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคนนี้สวยจังเลยน่ารักจังเลยบุคลิกดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะการปรับตัวเนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับก็แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็จะมีเรื่องพวกนี้ครับว่าเอ๊ะทำอย่างเงี้ยเพื่อนจะยอมรับไหมเราจะเหมือนคนอื่นไหมอะไรพวกนี้นะครับคือถ้าเป็นวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ไปแล้วเราก็จะไม่ค่อยกังวลเรื่องพวกนี้มากนักแต่วัยรุ่นนี่เป็นวัยที่เขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนอยู่ในสายตาคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จะต้องทำอะไรที่เหมือนต้องสมัยนิยมอะไรสักหน่อยใช่ไหมครับอยากให้เพื่อนยอมรับอยากให้เพื่อนทำอะไรก็นึกถึงตัวเองใช่กลัวแปลกกลัวแตกต่างจากคนอื่นก็คือสรุปว่าเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนจากสังคมเนี่ยสูงกว่าวัยอื่นๆครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วปัญหาในวัยรุ่นเรื่องเครียดที่พบบ่อยจริงๆเลยที่มาหาอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไหนมากที่สุดคะถ้ามาหาเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวกนี้มีหมดนะครับมีเรื่องการปรับตัวเข้ากับเพื่อนเด็กบางคนนี่แบบปรับตัวเข้ากับเพื่อนยากช่วงประถมนี่อาจจะยังไม่มีปัญหามากนักแต่พอช่วงมัธยมเนี่ยการเรียนเนี่ยก็จะมีงานที่เป็นกลุ่มแล้วก็บางครั้งจะมีอย่างนี้ด้วยนะครับคือพอวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีกลุ่มเป็นกลุ่มของเขาแล้วบางทีใครที่ไม่มีกลุ่มเนี่ยก็จะถูกกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะมีลักษณะบุคลิกภาพหรือว่านิสัยบางอย่างที่เพื่อนไม่ชอบในกลุ่มก็จะมีกลุ่มที่ยอมรับใช่ไหมครับกับกลุ่มที่แบบกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกที่แบบชอบมีเรื่องกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ชอบหน้าใครก็จะซ่าหน่อยก็มีจะแบนแล้วก็จะมีการให้ร้ายปล่อยข่าวเอาไปนินทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องนึงที่วัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยก็มีความทุกข์เยอะบางคนทุกข์จนถึงเป็นโรคซึมเศร้าที่ต้องมารับการรักษาเลยหญิงคิดว่ามันจะมีอยู่ปัญหานึงอย่างเด็กเรื่องวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะกับการเป็นกลุ่มแบบเนี้ยนะคะ บางทีสมัยเรียนหญิงมีกลุ่มนึงมีทั้งหมด11คนถึงเวลาทำงานที่จะต้องส่งอาจารย์เป็นกลุ่มอาจารย์ให้ทำกลุ่มละ5คนเพื่อนจับกลุ่ม5คน5คนเอาเหลือชั้นเศษ1ไม่มีใครต้องการฉันแล้วฉันจะไปอยู่ไหนอันนี้แค่นี้ก็เครียดแล้วใช่โอ้เป็นความทุกข์อย่างมากเลยของวัยรุ่นครับเพราะว่ามันต่างจากคนอื่นนะครับฮะทำไมเพื่อนๆไม่เรียกร้องให้ฉันเข้าไปอยู่ในกลุ่มด้วยทำไมเหลือเศษฉันอยู่คนเดียวใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่บางทีรอเพื่อนจริงๆคนที่เข้ากลุ่มไม่มีอะไรดีกว่าเรามากหรอกแต่เขารีบเข้ากลุ่มเลยไงแต่ว่าบางคนเนี่ยจะรอเมื่อไหร่เพื่อนมาชวนเพื่อนก็เลยไม่มาชวนใช่เป็นบางทีเป็นวิธีการปรับตัวที่เขาขาด
ทักษะพวกนี้ครับค่ะเรื่องของมนุษยสัมพันธ์กับการที่จะพูดคุยในกลุ่มเพื่อนอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยพฤติกรรมสมมติว่าถ้าเกิดความเครียดกับเด็กๆวัยรุ่นแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาจะแสดงออกมักจะเป็นในรูปแบบไหนคะอาจารย์โอ้ความเครียดส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกก่อนเลยรู้สึกตึงเครียดรู้สึกไม่สบายแล้วก็ไม่สบายใจครับบางคนก็แสดงออกเป็นอาการทางกาย อันนี้พบบ่อยเลยนะครับก็คือมาด้วยปวดหัวบางคนก็มาด้วยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะจุกแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าปวดตามตัวการประจำเดือนผิดปกติอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นอาการทางกายที่มานะครับส่วนอาการทางกายอีกอย่างนึงก็คือเป็นอาการทางกายที่เป็นผลจากความเครียดเช่นนอนไม่หลับเบื่ออาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าอาการเยอะๆเนี่ยก็มีผลกระทบต่ออารมณ์ทำให้อารมณ์ซึมเศร้าท้อแท้ไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บางครั้งก็รุนแรงถึงขนาดนั้นครับอันนี้คือเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากสุขภาพกายที่เด็กๆบางคนแทบจะไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าตัวเองเกิดอาการแบบนี้เพราะความเครียดใช่ๆครับบางคนก็ไม่บางคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ด้วยครับแต่ว่าอาการทางกายเนี่ยมีแน่เลยคือแบบปวดท้องเด็กบางคนที่มาหากว่าจะมาพบจิตแพทย์นะครับก็ไปหาหมอทางกายเนี่ยเยอะละตรวจสารพัดอย่างบางคนเอ็กซเรย์ทำซีทีสมองเพราะปวดหัวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะบางคนปวดท้องรุนแรงต้องส่องกล้องอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับสงสัยจริงอาจารย์ตอนสมัยหญิงเป็นวัยรุ่นนะหญิงปวดท้องบ่อยมากเลยอะแสดงว่าเครียดเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราก็ปวดท้องโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอันนี้จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกบางทีแบบว่าเราเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปหาหมอก็ยังแทบไม่รู้เลยจริงๆแล้วตัวเองเป็นอะไรนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของการแสดงออกจากพฤติกรรมภายนอกค่ะอย่างเช่นพวกทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมีเยอะไหมคะอาจารย์ก็มีแนวโน้มเยอะขึ้นครับเพราะว่าก็คงเข้าใจได้ว่าการสิ่งแวดล้อมครอบครัวที่เด็กเติบโตมาเนี่ยความใกล้ชิดทางด้านจิตใจระหว่างพ่อแม่กับเด็กเหมือนสมัยก่อนที่เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ทำงานอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่เด็กก็จะมีความผูกพันมีความใกล้ชิดกับพ่อแม่เยอะซึ่งความผูกพันความใกล้ชิดอันเนี้ยมันทำให้การควบคุมอารมณ์ของเราเนี่ยเราจะสามารถควบคุมอารมณ์เนี่ยได้ดีขึ้นเด็กปัจจุบันก็จะโตมาในลักษณะที่พ่อแม่ก็ไปทำงานใช่ไหมครับบางทีก็ไปอยู่เนอร์เซอรี่บ้างหรืออยู่กับพี่เลี้ยงบ้างความผูกพันทางอารมณ์เนี่ยที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดความสามารถในการที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยบางทีเด็กก็จะไม่ค่อยได้รับการพัฒนาได้ดีนักเพราะฉะนั้นเด็กที่โตมาอย่างเนี้ยบางทีพอมีความทุกข์มีความเครียดเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยให้สงบลงได้ง่ายก็บางทีก็จะมีความตึงเครียดมีความเครียดแค้นแล้วบางทีมันต้องระบายบางทีระบายก็เป็นการทำร้ายตัวเองหรือว่าตีอกชกหัวครับชกประตูชกกำแพงอะไรไปใช่ครับใช่ครับแล้วก็บางคนก็ไม่ทำตัวเองบางคนก็ก้าวร้าวต่อคนอื่นต่อเพื่อนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายแบบครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเขามีปัญหาในเรื่องราวแบบนี้นะคะแล้วถ้าเขาไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ส่วนใหญ่มักจะเกิดอะไรขึ้นคะก็อย่างที่บอกนะก็คืออาจจะมีอาการทางกายนะครับแล้วก็อาการทางด้านจิตใจผลกระทบต่อทางด้านจิตใจเนี่ยก็มีผลกระทบเยอะเลยก็อันดับแรกก็คือถ้าเครียดมากถึงระดับหนึ่งเนี่ยแล้วมันเครียดนานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ซึมเศร้าคนที่ซึมเศร้าก็จะจิตใจไม่เป็นสุขไม่สนุกไม่รู้สึกมันท้อแท้รู้สึกมันไม่ชีวิตมันไม่น่ารื่นรมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีอาการนอนไม่หลับมีเบื่ออาหารรู้สึกว่าเพลียๆแล้วก็มักจะมีความคิดในเชิงลบต่อตัวเองเช่นคิดว่าตัวเองไม่ดีคิดว่าตัวเองทำนู่นทำนี่ผิดคิดว่าไม่ดีถึงไม่มีคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีก็มีความคิดถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่บางคนก็ถึงกับลงมือฆ่าตัวตายเลยคืออันนั้นเรียกว่าเป็นความเครียดที่มีผลกระทบรุนแรงที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าเลยนะครับแต่คราวนี้ถ้าไม่ถึงซึมเศร้าเนี่ยมีผลอย่างอื่นๆไหมความทุกข์ของวัยรุ่นเนี่ยก็มีผลเยอะเลยครับเพราะว่าเวลาเราทุกข์เนี่ยความมีสมาธิที่จะเรียนหนังสือที่เราจะเรียนรู้อะไรต่างๆที่เราจะพัฒนาทักษะทางกีฬาทางดนตรีทางอะไรต่างๆที่เป็นทักษะของชีวิตอะไรเนี่ยก็ลดลงไปรวมถึงโอกาสที่จะพัฒนาทักษะในการเข้ากับคนอะไรทำนองเนี่ยก็ลดลงไปเพราะว่าเวลาคนที่เครียดเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะชอบ
ไปสูงสิงกับใครคือมันทุกข์อะครับก็ไม่อยากที่จะมีสังคมกับใครมากนักนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเวลาคนที่มีความทุกข์แล้วเนี่ยเพื่อนก็จะไม่ค่อยชอบด้วยเพราะว่าเหมือนอยู่ด้วยแล้วก็เครียดอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขใช่ครับก็เลยทำให้เพื่อนยิ่งถอยห่างก็เลยยิ่งทำให้เขายิ่งเครียดกว่าเดิมอีกก็มีอย่างนั้นนะครับซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วถ้าคือคุณพ่อคุณแม่ไม่สังเกตจริงๆก็แทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกมีปัญหาต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็บางคนก็จะแยกตัวคือรู้สึกว่ากลับมาบ้านแล้วมันไม่มีความสุขก็อยู่ในห้องของตัวเองบางคนก็เข้าห้องน้ำนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็จะกลายเป็นว่าไปคบกับเพื่อนกลุ่มที่ไม่ดีไปเลยแล้วก็จะมีปัญหาพฤติกรรมอย่างอื่นๆตามมาอีกสารพัดเลยเช่นยาเสพติดเที่ยวกลางคืนเรื่องมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วหลายครั้งเนี่ยเด็กที่เรามองเห็นว่าดูแล้วพฤติกรรมไม่ค่อยน่ารักเลยไปมีเพศสัมพันธ์ไปทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับวัยอะไรทำนองเนี้ยนะครับหลายครั้งเนี่ยมาจากเด็กเนี่ยมีความเครียดแล้วเขาไม่รู้จะจัดการยังไงกับความเครียดอันนั้นได้ครับนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อย่างที่บอกไปต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ดูแลคุณลูกของตัวเองให้ดีๆคือบางคนเนี่ยไม่มีเวลาให้ลูกหลายๆครั้งที่เราแบบว่าดูจากสื่อแล้วบอกว่าไม่มีเวลาให้ลูกไม่รู้ว่าลูกตัวเองมีปัญหาอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆในสังคมไทยณปัจจุบันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆแล้วกันว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่จะสามารถรับมืออย่างไรหรือว่าเตรียมตัวลูกให้พร้อมกับการจัดการความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกัน023547104-5ถ้าหากใครไม่สะดวกที่จะพูดคุยในรายการนะคะฝากคำถามไว้ได้กับทีมงานค่ะที่เบอร์เดียวกันเลยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะแฮปปี้แฟมิลี่สัปดาห์นี้พบกับตัวแม่ของวงการกวดวิชากฎหมายของเมืองไทยติวเตอร์ใหม่วิทยาการเจ้าของสถาบันติวเตอร์ที่มีนักเรียนกว่าหลายพันคนมาตรวจสุขภาวะของเธอคนนี้และเรื่องราวที่น่าสนใจกับพี่ใหม่และคุณหมอธเนศ9โมงเช้าวันเสาร์อย่าลืมติดตามชมกันนะคะชีวิตของคนเราสุขปนเศร้าเคล้าคลอกันไปพบกับสารคดีชุดพิเศษ6สารคดีเพื่อความรู้ความเข้าใจในเรื่องมะเร็งจำนวน50ตอนออกอากาศที่รามาชาแนล True Vision 24และ29ทุกเสาร์อาทิตย์เริ่ม 5-6 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปขอเชิญคุณลุงที่เป็นโรค15โรคด้วยกันนะยืนขึ้นค่ะอยากจะร้องไห้อาการเป็นไงบ้างครับทานยาคุมนิดหน่อยฮะทานยาคุมด้วยเหรอฮะปัสสาวะออกไม่ออกปูดเฟิร์มเหมือนแลนซ์อาร์มสตรองแต่ว่าขอแตะได้ไหมฮะไม่เอาห้ามจับนะคะนี่ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่รามาชาแนลหมอปกรณ์ออนทัวร์สัปดาห์นี้จะพาไปช็อปที่ตลาดบ้านเพแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองทั้งของแห้งของสดของฝากและไปชมการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองติดตามชมได้เสาร์นี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงห้ามพลาดนะครับสัปดาห์นี้เชฟชุมพลแจ้งไพรนำเสนออาหารเมนูผักพื้นบ้านปลอดสารพิษติดตามชมได้ในเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้ฝึกซ้อมกันมาพอสมควรแล้วยังเต้นได้แค่เท่านี้เองนะครับแต่น้องๆไม่รู้ฝึกมานานขนาดไหนถึงเก่งขนาดนี้ติดตามให้ดีๆครับกับน้องๆโรงเรียนโพธิสารวิทยากรครับร่วมส่งความสุขรับปีใหม่ด้วยรอยยิ้มกับดรามาคิดดีไลฟ์กิจกรรมง่ายๆเพียงคุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปน่ารักน่ารักของลูกน้อย
เพียงแค่คลิปนั้นเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ส่งมาร่วมสนุกกันได้ที่อีเมล ramachannel24@gmail.com หรือโพสต์ลง Instagram แล้วติดแท็กคำว่า ramachannel24 คลิปของหนูน้อยคนไหนที่ได้ออกอากาศในรายการจะได้รับของขวัญจาก ramachannel ร่วมสนุกกันได้ภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ด้วยกันนะคะคิดดี Q&A กลับมาในช่วงที่3นะคะกับเรื่องราวความเครียดของวัยรุ่นนะคะคุณผู้ชมถ้าหากมีคำถาม023547104-5โทรมาพูดคุยกันได้นะคะตอนนี้ขออนุญาตไปที่สายจากสุพรรณบุรีเลยนะคะคุณการสวัสดีค่ะคุณการอยู่มั้ยจ๊ะเครื่องเสียงในห้องส่งค่ะคุณการอยู่ตอบรับนิดนึงนะคะแล้วก็รบกวนนิดนึงนะคะถ้าหากคุยกันทางโทรศัพท์แล้วต้องรบกวนปิดเสียงโทรทัศน์ทางบ้านด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเสียงตีกันแล้วจะฟังกันไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวอยู่ไหมคะคุณการเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปติดไปจัดการเรื่องราวของสายก่อนแล้วกันนะคะอาจจะยังไม่ค่อยสะดวกในช่วงนี้นะคะทีนี้มาพูดคุยกันต่อเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นปัญหาหนึ่งที่หญิงสงสัยมากเลยเมื่อกี้อยากจะถามอาจารย์ตั้งแต่เมื่อสักครู่แล้วอย่างปัญหาในเรื่องของการแบ่งกลุ่มของเด็กๆในวัยรุ่นอย่างทำโครงงานการกลุ่มนึงต้อง5คนและเหลือเศษ1คนอย่างที่หญิงถามไปเมื่อสักครู่อย่างเงี้ยตัวคุณพ่อคุณแม่ถ้ารู้ถึงปัญหาตรงนี้ของลูกว่าลูกเครียดว่าทำไมฉันไม่ได้เป็น1ในกลุ่มอย่างนี้เนี่ยการที่จะปลอบใจหรือว่าพูดคุยกับลูกในลักษณะแบบนี้คือเกิดปัญหาในโรงเรียนในห้องเรียนแบบนี้ต้องทำไงคะอาจารย์จริงๆก็ฟังเขาก่อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ประเด็นคือพ่อแม่เนี่ยมักจะมองว่าปัญหาพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่เห็นจะต้องเครียดเลยแล้วก็รีบสรุปเลยว่าต้องอย่างโน้นอย่างนี้อะไรทำนองเนี่ยแต่ว่าวัยรุ่นเขาก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้รับฟังปัญหาของเขาก่อนจริงๆเวลาลูกคุยกับพ่อแม่หรือปรึกษาพ่อแม่เนี่ยบางครั้งลูกก็ไม่ได้ต้องการคำตอบต้องการว่ามีคนรับฟังอยากระบายความรู้สึกของเขาอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะแนะนำได้เช่นค่อยๆถามนะครับว่าเพื่อนที่สนิทเนี่ยยังไงนะเขาถึงได้ไม่เขาขั้นตอนเวลาเขาเลือกกลุ่มกันเนี่ยคนอื่นเขาทำยังไงเช่นเขาเดินไปหาคนอื่นเลยไหมว่าจะเริ่มอยู่กลุ่มเดียวกันไหมแล้วหนูทำตัวยังไงหรือว่าเรารอให้คนมารเรียกเราไปเข้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยหนูอาจจะลองเปลี่ยนว่าหนูไปเรียกใครมาเป็นเพื่อนก่อนเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นฝ่ายต้องหาเขาบ้างสิคะใช่ครับไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวบางคนจะคิดอย่างเงี้ยครับถ้าเพื่อนเห็นว่าเราสำคัญเนี่ยเขาจะต้องมาเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเพื่อนก็ไม่ได้คิดอย่างนี้เพื่อนก็คือเห็นใครเนี่ยมาชวนก็เข้ากลุ่มอันนั้นก่อนเพราะว่ากลัวไม่มีกลุ่มเหมือนกันอย่างเงี้ยครับฮะก็เด็กบางคนที่แบบเขาอาจจะพื้นฐานที่แบบความมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยดีนัก อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการทดสอบว่าเพื่อนเนี่ยจะดีกับเราไหมจริงใจไหมมัวแต่ทดสอบงั้นเพื่อนก็เลยจับกลุ่มไปหมดแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับก็สอนเขาง่ายๆอย่างเงี้ยซึ่งเชื่อเลยว่าหญิงว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นเยอะเพราะหญิงสมัยเรียนอยู่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางท่านก็ถือว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเดี๋ยวก็แก้ก็ปล่อยไปเดี๋ยวก็ผ่านจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่นะคะตอนนี้ไปที่สายจากคุณการก่อนนะคะสวัสดีคุณการค่ะสวัสดีค่ะคุณการคุณลูกอายุเท่าไหร่คะตอนนี้10ขวบค่ะ10ขวบเป็นยังไงบ้างเอ่ยว่ายังไงคะก็ช่วงนี้รู้สึกแบบเขาจะเครียดค่ะตอนนี้นะคะลูก10ขวบรู้สึกว่าเหมือนจะเครียดนะคะยังอยู่ไหมคะคุณการฮัลโหลค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องของสายยังไงฝากคำถามทิ้งไว้กับทีมงานก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมาถามอาจารย์ให้ในรายการกันละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมวันนี้เรามีของแจกกันด้วยนะคะหนังสือดีๆที่นำมาฝากกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้คุณการติดต่อกับทางทีมงานก่อนก็ละกันนะคะมาคำถามต่อไปดีกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายจะสามารถช่วยเหลือวัยรุ่นหรือว่าลูกของตัวเองยังไงเมื่อเกิดความเครียดคะในเบื้องต้นเลยจริงๆแล้วต้องทำตัวยังไงก่อนคะก็พร้อมที่จะอยู่กับลูกครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกอย่างแรกคือต้องรับฟังพร้อมฟังปัญหาของลูกนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองเพราะพ่อแม่บางคนคิดว่าเราเวลาลูกปรึกษาจะต้อง
หาคำตอบให้ได้แล้วบางทีพยายามคิดพยายามทำนู่นทำนี่พยายามสอนเนี่ยเด็กจะรู้สึกว่าไม่ฟังคืออยู่กับเขาอะครับแล้วก็ค่อยๆกันช่วยกันคิดเพราะว่าบางปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดได้ภายในแป๊บเดียววันสองวันอะไรทำนองนี้มันก็ต้องอาจจะต้องเข้าใจเขาก่อนว่าสภาพการเวลามันเกิดปัญหาแต่ละครั้งเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็พยายามไม่ไปตำหนิหรือว่าทำไมถึงไม่อย่างนี้ทำไมถึงไม่ทำตัวอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็จะยิ่งทำให้ลูกเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้ามาปรึกษานะครับคราวนี้จริงๆแล้วประเด็นสำคัญเนี่ยที่มากกว่าที่จะไปแก้ปัญหาก็คือเราจะป้องกันยังไงค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเด็กที่มีทักษะทางสังคมดีครับก็จะเป็นเด็กที่จริงๆพ่อแม่ไม่ต้องมาตามแก้ปัญหาครับคือพ่อแม่เนี่ยมีเวลาอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีความใกล้ชิดแล้วก็สอนทักษะต่างๆการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยครับการจัดการกับความเครียดอะไรทำนองนี้นะครับก็พวกนี้มันต้องค่อยๆสอนมาครับจนกระทั่งเขาเคยชินแล้วเช่น ที่บ้านเนี่ยเราก็อาจจะต้องพูดคุยกันนะว่าแม่เนี่ยทำงานมาเนาะมีความเครียดเรื่องนี้แม่ว่าทำอย่างนี้ไปส่วนพ่อบอกอย่างนี้แล้วก็มานั่งคุยกันเออมันวิธียังไงดีนะหรืออาจจะถามเขาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็พวกนี้มันต้องใช้มาตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่ประถมเลยครับว่าเขาจะต้องทำยังไงแล้วก็อาจจะต้องคุยว่าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเขาอ่ะเพื่อนคนนี้เพื่อนรักคนนี้เพื่อนไม่รักคนนี้เขาทำยังไงเพื่อนถึงรักคนนี้เป็นยังไงเพื่อนถึงได้ไม่ค่อยชอบเขาเช่นอาจจะพูดแล้วไม่ค่อยระวังหรือว่าชอบใช้กำลังชอบแกล้งเพื่อนหรือว่าเอาแต่ความเห็นของตัวเองไม่ค่อยฟังคนอื่นไม่ค่อยยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องค่อยๆสอนมาแล้วก็พวกนี้พอสอนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่อยซึมซับไปเองนะครับแล้วก็จริงๆพ่อแม่เนี่ยสามารถสอนวิธีจัดการกับความเครียดเนี่ยได้จากชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้อย่างดีเลยเช่นคือต้องเข้าใจความเครียดอีกนิดนึงก่อนนะครับอย่างนี้จริงๆแล้วคนเราเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยทุกคนมีปัจจัยที่ทำให้เราเกิดความเครียดเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยสิ่งที่ทำให้คนเราเครียดแตกต่างก็คือความสามารถของเราในการที่จะจัดการกับทักษะของตัวเขาเองเขาเรียกว่าเป็นทักษะในการจัดการกับความเครียดซึ่งการจัดการกับความเครียดนี่ก็มีหลากหลายแบ่งได้หลายประเภทนะครับอย่างเอาง่ายๆก็คือแบ่งเป็นประเภทที่จัดการที่ตัวปัญหากับจัดการที่อารมณ์ค่ะครับก็บางปัญหาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่เราสามารถที่แก้ได้อันนั้นพ่อแม่ก็ต้องสอนเทคนิคในการที่จะแก้ไขปัญหาไปเช่นอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปหาเพื่อนก่อนเลยแทนที่จะรอให้เพื่อนมาหาเราอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีหนึ่งนะครับบางปัญหาเนี่ยมันก็บางปัญหานี่แก้ไม่ได้ปัญหานี่ก็ต้องแก้ที่อารมณ์ของเราที่จิตใจของเราฮะก็เวลาเครียดที่มันแก้ไม่ได้เนี่ยก็ทำได้เยอะเช่นไปออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นวิธีลดความเครียดอย่างหนึ่งละหรือว่าหากิจกรรมอะไรอย่างอื่นที่ทำให้เราเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างในต่างประเทศเนี่ยประเทศออสเตรเลียเนี่ยนักเรียนมัธยมนี่เขามีโครงการที่ทำทั้งประเทศเลยนะครับให้เด็กคุยกันว่าในชีวิตของเขาเนี่ยในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขามีความเครียดเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆระดมมาว่ามีความเครียดแล้วก็วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะสมมติแล้วถ้าสมมติเรามีความเครียดเรื่องนี้คนนี้คิดว่าจะทำไงดีคนนี้จะทำไงดีแล้วก็จะมีอาจารย์เนี่ยที่คอยบอกว่าวิธีอย่างเนี้ยดีวิธีอย่างเนี้ยอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีนักแล้วก็พวกนี้มันเป็นการเรียนรู้ซ้ำๆอะครับพอเวลาเราเจอปัญหาจริงๆเนี่ยบางทีเราไม่ต้องคิดเลยครับมันสามารถที่จะออกมาเองเลยแล้วเราสามารถที่จะจัดการกับความเครียดได้เลยนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาถามกันต่อผู้หญิงหลายคำถามพอบอกว่าเรื่องเครียดของวัยรุ่นนี่หญิงคิดถึงตัวเองสมัยเด็กๆเหมือนกันแต่ว่าขออนุญาตไปที่คำถามของคุณการเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะคะคุณการจากสุพรรณบุรีบอกว่าลูกเนี่ย10ขวบมีปัญหากับที่บ้านคือคุณพ่อเนี่ยค่ะชอบดุลูกนะคะทั้งที่ลูกเองเนี่ยก็ไม่ได้ผิดทีนี้คุณแม่เถียงแทนเลยค่ะคุณแม่เลยถามว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมที่คุณแม่เถียงแทนลูกทั้งที่โอเคพ่อว่าลูกอะลูกไม่ได้ผิดว่าทำไมอะไรอย่างนี้คะ
สิ่งที่ง่ายสำหรับเด็กในการที่เขาจะปรับตัวก็คือพ่อกับแม่เนี่ยเหมือนกันไปในทางเดียวกันถ้าพ่อว่าอย่างแม่ว่าอย่างเนี่ยโดยทั่วไปเด็กจะดื้อเลยครับเพราะว่าเขาไม่รู้จะเอาอย่างไรแน่ค่ะบางทีเขาก็ดื้อกับพ่อบางทีก็ดื้อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่เกิดไปแล้วเนี่ยไม่ต้องขัดกันค่ะก็บางทีเราก็พลาดได้เหมือนกันใช่ไหมครับบางทีเราก็มีอารมณ์แบบลูกบางทีเราก็เหตุผลแล้วก็น้อยลงอะไรเงี้ยคือถ้าพ่อแม่คนใดหลุดไปแล้วเนี่ยหลุดไปเลยปล่อยแต่ว่าคอยอยู่กับลูกเป็นเพื่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่าเขายังมีที่พึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะคุยกันเนี่ยมาคุยกันต่างหากว่าเราควรจะดูแลลูกไปในทางเดียวกันเราจะทำไงที่ความเห็นเนี่ยมันไปในทางเดียวกันแล้วก็ถ้าบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหาความเห็นได้ก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะครับหมอเด็กก็ได้นะครับหรือว่าจะมาหาจิตแพทย์เด็กก็ได้นะครับซึ่งการพบจิตแพทย์เด็กนี่ไม่ได้ต้องรอให้ลูกเนี่ยโอ้มีปัญหาถึงจะฆ่าตัวตายก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีปัญหาอย่างเช่นวิธีการเลี้ยงดูเนี่ยก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้เพราะว่าจิตแพทย์ก็จะมีความรู้ครับแล้วก็รู้ว่าทำยังไงเนี่ยมันทำให้พัฒนาเด็กได้ดีทำไงที่จะทำให้เด็กมีปัญหาทางด้านจิตใจอะไรทำนองเนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำได้ถ้ากรณีที่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ก็มาดูว่าคนที่มีความรู้เนี่ยมีความเห็นว่ายังไงว่าควรจะต้องทำยังไงอย่างในกรณีนี้ก็หมายความว่าตัวคุณแม่เองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเถียงแทนลูกณขณะนั้นใช่ครับโดยทั่วไปยิ่งเถียงแทนก็จะทำให้ลูกยิ่งไม่ฟังพ่อเขาก็จะยิ่งขัดแย้งกันเยอะขึ้นเพราะคิดว่าเดี๋ยวเรามีเราคอยช่วย ความขัดแย้งระหว่างตัวเด็กกับตัวพ่อก็จะยิ่งเยอะขึ้นเราเฉยๆซะอาจจะดีกว่าเฉยๆซะอย่างนี้เราจำเป็นต้องไปคุยกับลูกไหมคะว่าแม่เข้าใจนะว่าลูกไม่ได้ผิดแต่พ่อหวังดีอะไรก็ว่าไปใช่ครับใช่ครับต้องคุยแต่ว่าคุยทีหลังแต่ไม่ใช่ไปขัดแย้งกันตรงนั้นครับใช่ครับนะคะก็ลองดูคุณการนะคะก็ยังไงก็ใจเย็นๆแล้วหลังจากที่คุยกับลูกเสร็จก็มาคุยกับคุณพ่อว่าเราควรจะทำยังไงให้เป็นแนวทางเดียวกันความคิดเห็นให้ไปในทางเดียวกันสอนลูกไปในแนวทางเดียวกันนะคะถ้าตกลงกันไม่ได้ก็มีคนที่จะพร้อมที่จะให้คำปรึกษาได้อย่างอาจารย์มีอยู่นะคะเขาไปอีกหนึ่งสายนะคะจากกรุงเทพเหมือนการคุณวิไลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิไลรัตน์คุณลูกอายุเท่าไหร่คะ12ขวบ12ขวบค่ะแล้วก็มี8ขวบกำลังจะเข้าวัยรุ่นกันทั้ง3คนเลยพูดผู้ชายผู้หญิงยังไงคะก็ผู้หญิง2คนโตค่ะค่ะผู้ชายคนเล็กผู้ชายคนเล็กตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีปัญหาอะไรเอ่ยก็คือเอาผู้ชายก่อนแล้วกันค่ะผู้ชายเขาดีว่าเขาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วเขากลับมาเขาบอกว่าวันนี้เลือดกำเดาเขาไหลค่ะเพราะว่าเขาเครียดที่กลัวส่งงานครูไม่ทันแล้วจะโดนตีอย่างนี้ใช่ความเครียดหรือเปล่าคะเวลาถ้าเกิดเลือดกำเดาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเกิดได้ไหมโดยทั่วไปความเครียดจะไม่ค่อยถึงกับทำให้เลือดกำเดาไหลหรอกครับเลือดกำเดาไหลของเด็กในวัยประมาณอายุลูกนะครับ8ขวบนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆทีเดียวนะครับก็ปีหนึ่ง6ครั้ง7ครั้ง10ครั้งอะไรเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องปกติได้นะครับคงไม่เกี่ยวกับความเครียดแต่ว่าความเครียดของลูกก็คงจะมีนะครับก็การบ้านเขาเยอะขนาดไหนครับต้องทำกันถึงกี่ทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแบบว่างานส่งที่โรงเรียนไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะครับเหมือนทำงานส่งไม่ทันแล้วเขากลัวโดนตีอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเราจะกังวลมากใช่ไหมครับค่ะจริงๆเขาทำเสร็จทันไหมครับก็เขาก็เร่งจนทันนะคะค่ะก็ความกลัวอย่างเงี้ยค่ะครับฮะลูกดูเหมือนจะเป็นเด็กช่างกังวลเยอะกว่าคนอื่นๆสักหน่อยใช่ไหมครับฮะก็ทำได้หลายอย่างนะครับก็บางครั้งโรงเรียนปัจจุบันหมอก็เข้าใจว่าบางโรงเรียนก็การบ้านก็เยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็ถ้าไม่ได้ถึงกับเป็นการที่จะลงมือไปช่วยเลยนะครับที่เราพอจะช่วยหาข้อมูลหรืออะไรเงี้ยก็ช่วยให้เขาสบายใจสักหน่อยที่มีคนคอยช่วยเขาอะไรทำนองนี้นะครับให้เขาเสร็จได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเครียดจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องหาวิธีที่จะทำให้เขาลดความเครียดวิธีอื่นด้วยครับเช่นอย่างน้อยต้องมีเวลาที่จะพาไปออกกำลังกายพาไปเล่นหรือทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้บ้างนะครับลดความเครียดจากการทำการบ้านลงไปบ้างนะคะคือคุณแม่อาจจะช่วยทางอ้อมได้หาข้อมูลช่วยกันหาข้อมูลช่วยลูกทำการบ้านแต่ไม่ถึงขนาดกับเขียนเองทำเองนะคะคือช่วยกันหาข้อมูลแบบนั้นได้
นะคะค่ะแล้วก็อย่างอีกคำถามเนี่ยค่ะคือว่าพออยู่ว่าลูกคนโตอะค่ะผู้หญิงเข้าม.1แล้วค่ะแล้วคือความรู้สึกว่าอยากให้เขาไปเรียนโรงเรียนประจำเนี่ยดีไหมเพราะอะไรถึงอยากให้อยู่โรงเรียนประจำอะครับเพราะว่าเขาเหมือนกับทำอะไรยังไม่เป็นเลยอะค่ะพอจะให้ทำให้ช่วยทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอิดออดอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้จักดูแลรับผิดชอบใช่ค่ะโดยทั่วไปเราก็ฝึกเองได้นะครับด้วยเหตุผลอันนี้นะครับฮะก็มอบหมายเป็นหน้าที่ครับแล้วก็ใช้วิธีให้เป็นเงินเพิ่มก็ได้นะครับหรือว่า อะไรอ่ะมีอะไรจูงใจอย่างอื่นที่เขาจะช่วยทำได้ทำให้สนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นช่วยทำกับข้าวอะไรก่อนคือบางทีจะให้เด็กทำงานอะไรเนี่ยมันต้องมีความสนุกปน อยู่สักหน่อยไม่ใช่แบบสั่งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ถ้าพาเขาไปเข้าโรงเรียนประจำมันจะเกิดผลดีผลเสียมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์โดยทั่วไปถ้าม.1แล้วเนี่ยในแง่ความผูกพันที่จะต้องการความใกล้ชิดจากพ่อแม่อย่างตลอดเวลาเลยเนี่ยก็จริงๆความต้องการเนี่ยก็น้อยลงแล้วครับฮะแต่ว่าบางทีมันก็มีผลกระทบทางจิตใจของเด็กเหมือนกันนะครับเด็กบางคนก็รู้สึกว่าเอ้าแล้วทำไมน้องไม่ต้องไปแสดงว่าเขาไม่ดีหรือยังไงบางทีเขาจะคิดแบบของเขาอะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็จะมีมุมมองในปัญหาต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ฮะแล้วบางทีก็เป็นความรู้สึกน้อยใจบางคนน้อยใจแล้วก็ฝังไปจนโตก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วก็ควรจะดูแลลูกด้วยตัวเองเนี่ยดีที่สุดเลยครับแล้วก็เรื่องต่างๆเนี่ยจริงเราก็สามารถที่จะฝึกเขาได้อ่ะครับอย่างที่อาจารย์บอกค่ะให้ถ้ามอบหมายหน้าที่แบบไหนให้เขาทำก็หาแรงจูงใจอย่างอื่นอย่างเช่นถ้าเขาทำแบบนี้ได้ตลอดทั้งเดือนเดี๋ยวจะมีของขวัญให้หรือว่ามีเบี้ยเลี้ยงเพิ่มให้แบบนี้ลองหาแรงจูงใจดูคุณแม่นะคะค่ะนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้มีปัญหาอะไรโทรเข้ามาได้อีกนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะไปที่อีกหนึ่งสายจากสุพรรณนะคะคุณวันสวัสดีค่ะค่ะพี่หญิงคุณหมอค่ะคุณวันอายุคุณลูกอายุเท่าไหร่คะคนนี้16ค่ะ16โอ้โหกำลังใช้ได้เลยเนาะ เป็นยังไงบ้างคะก็คล้ายๆกับเคสของที่คนเมื่อกี้นะคะค่ะแต่จะมีคือแบบเหมือนเขาจะติดโทรศัพท์มีการติดคุยกับเหมือนจะมีแฟนนะคะน้องผู้ชายผู้หญิงคะเนี่ยคุณวันผู้ชายค่ะน้องผู้ชายอายุ16ติดคุยโทรศัพท์ครับคล้ายครับคลาว่าจะมีแฟน คุณแม่เคยสังเกตหรือเปล่าคะก็สังเกตก็เคยรับโทรศัพท์เขาเวลารับปุ๊บน้องจะมีอาการแบบหงุดหงิดไม่อยากให้แม่รับเลยอ๋อก็ถูกแล้วครับปกติถ้าเป็นโทรศัพท์ของลูกก็ไม่ควรจะไปรับแทนหรอกครับเพราะว่าพอวัยรุ่นเขาต้องการเป็นตัวของเขาเองอย่างเงี้ยครับไม่ชอบให้พ่อแม่มาจัดการให้เหมือนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้โดยทั่วไปเวลาวัยรุ่นลูกวัยรุ่นเนี่ยมีปัญหาอะไรก็ตามสักอย่างนึงเนี่ยพ่อแม่จะนิยมอบรมสั่งสอนคอยห้ามนู่นห้ามนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็วัยรุ่นก็จะเป็นวัยที่เขาค่อนข้างที่จะอยากเป็นตัวของเขาเองอะครับแล้วบางทีก็จะมีลักษณะต่อต้านอะไรสักหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับวิธีที่ง่ายกว่าที่จะไปคอยอบรมคอยบอกว่าอันนู้นต้องทำอย่างนี้อันนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คืออยู่กับเขานะครับแล้วก็พยายามทำกิจกรรมอะไรชวนไปทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเช่นเล่นกีฬาหรืออะไรทำนองเนี้ยก็จะดีกว่าแล้วก็อาจจะคุยเรื่องที่เขาสนใจเรื่องที่เขาชอบเรื่องที่เขามีความถนัดอาจจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่วัยรุ่นชอบพอพูดคุยกันเยอะขึ้นความสัมพันธ์ดีๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะค่อยๆให้คำแนะนำอะไรเนี่ยสั้นๆวัยรุ่นจะชอบอย่างนั้นมากกว่าเหมือนกับค่อยๆทำตัวเป็นเพื่อนเขาอย่างในกรณีแบบนี้เขาเริ่มมีแฟนคุณแม่จริงๆแล้วคุณแม่สามารถที่จะแบบว่าปรับตัวให้เข้ากับลูกและกลุ่มเพื่อนได้ไหมคะอย่างเช่นอ้าวลองพามาที่บ้านสิมาทำกิจกรรมนู่นไปเล่นกีฬากันชวนกันมาเล่นกีฬาอะไรเงี้ยได้ไหมจ๊ะก็อย่างนั้นก็ได้หรือจริงๆแค่คุยกันน่ะว่าคนที่เขาคบด้วยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะตื่นเต้นจนมากเกินไปโอ้ตายแล้วลูกมีแฟนไม่ได้ตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเด็กก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็เป็นตามวัยที่เขาก็มีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆ คุยกันไปแล้วก็คุยกันไปมันก็จะมีโอกาสที่จะสอนได้แต่ถ้าเกิดเราเริ่มจากสอนเลยเขาก็จะปิดต้องค่อยๆ คุยก่อนว่าเรารู้จักแฟนเขาเป็นอย่างนี้โอ้เขาเรียนอย่างนี้เขาอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเขาเป็นยังไงเขา
นิสัยใจคอเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะแล้วคุณแม่วันห่วงลูกไหมคะก็ไม่ห่วงค่ะแต่แบบน้องเขาไม่ค่อยฟังมากกว่ามีอะไรเขาก็ขับรถออกไปแบบกลางคืนก็กลับดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่สนิทกับคุณลูกปะคะก็สนิทอะค่ะก็มีหลายคนใช่ไหมค่ะก็มีน้องอะไรก็คือคุณแม่มีลูกหลายคนแต่ว่าถามกับน้องก็สนิทเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังสนิทไม่พอหรือเปล่าคะอาจารย์คือส่วนหนึ่งเป็นอย่างนี้ครับบางทีพอเราเด็กๆ เนี่ยสนิทกันดีอะแต่ว่าพอโตแล้วเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองเยอะขึ้นบางทีเราดูแลลูกที่แบบคล้ายที่เขายังเป็นเด็กอยู่ ก็จะทำให้เขาต่อต้านเหมือนกันแต่ว่าบางอันเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเรื่องเขาออกจากบ้านแล้วกลับบ้านดึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องมีกฎที่ชัดเจนนะครับว่าเราอนุญาตให้ออกนอกบ้านเนี่ยต้องกลับภายในเวลาเท่าไหร่เช่นไม่เกิน3ทุ่มถ้าเกิน3ทุ่มก็อาจจะต้องมีการทำโทษ อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นหักเงินนะครับก็อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยหรือว่าหักอะไรอะสิทธิประโยชน์อื่นๆอะไรอยากไปได้แต่ก็ต้องทำตามกฎของบ้านใช่ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะคุณวานอ๋อไม่มีค่ะน้องก็จะดูเหมือนแบบห่วงน้องมากกว่าอะไรเงี้ยเวลาทำงานก็เหมือนจะเกรงค่ะหมายถึงเอาใหม่ฮะยังไงนะคะแต่ว่าเวลาใช้น้องให้ทำงานอะไรเงี้ยน้องก็คิดว่าทำไมเป็นที่ต้องทำมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องจะคิดอะไรประมาณนั้นก็เหมือนกับเขาโตแล้วนะอะไรเงี้ยทำไมต้องใช้เขาอะไรเงี้ยจริงๆเป็นพี่ก็ต้องทำมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขามีความสามารถมากกว่าไงต้องบอกลูกในเชิงดีอย่างเงี้ยว่าน้องเขายังทำไม่เป็นเขาก็มีความสามารถมากกว่าแล้วก็จริงๆพ่อแม่ก็ควรจะให้เงินลูกไปโรงเรียนเนี่ยให้พี่มากกว่าด้วยเพราะว่าก็ควรจะต้องให้ตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือใช้เขาทำอะไรก็แบบว่าถ้ามีภาระหน้าที่เพิ่มแบบประจำก็ให้รางวัลเพิ่มก็ได้เป็นเบี้ยเลี้ยงเพิ่มก็ได้อย่างที่อาจารย์ได้บอกครับแล้วก็คำชมนี่จะช่วยลูกเยอะเลยนะครับบางทีลูกช่วยทำอะไรเนี่ยพ่อแม่ก็จะไม่ค่อยชมทำเสร็จต้องอย่าลืมชมนะคุณแม่เป็นอีกอันเลยที่ทำให้เด็กเนี่ยอยากช่วยอยากทำงานเยอะขึ้นครับนะคะลองดูนะคะคุณวานค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเด็กวัยรุ่นปัญหาเยอะแยะมากมายหลากหลายนะคะอย่าทีนี้นะคะเมื่อสักครู่เป็นสายจากทางบ้านที่พูดคุยกันมาทีนี้ขอไปที่คำถามจากทางบ้านฝากไว้ด้วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมากกว่านะคะบอกว่าช่วงนี้สามีเครียดเรื่องเงินมากกลับมาจะหงุดหงิดตลอดลูกสาว5ขวบไม่กล้าเข้าไปเล่นด้วยต่อไปจะเป็นปัญหากับลูกไหมถามว่ามีโอกาสเป็นปัญหาไหมก็มีโอกาสเป็นปัญหาครับฮะคราวนี้ปัญหาขนาดนี้คงไม่ใช่ของลูกมั้งครับคงเป็นของคุณพ่อว่าจะทำไงที่จะจัดการกับความเครียดของตัวเองตัวเองได้นะครับก็ดูว่าถ้าเป็นปัญหาการเงินเนี่ยบางทีก็เมื่อกี้ที่บอกอ่ะเป็นเทคนิคในการจัดการกับปัญหานะครับบางทีมันก็มีสาเหตุเช่นเราอาจจะบริหารเงินไม่ดีนักหรือว่าเราลงทุนอะไรทำนองเนี่ยที่มันมีความเสี่ยงเกินไปอะไรเงี้ยก็แก้ตรงจุดนั้นนะครับฮะแล้วก็ถ้ามันยังแก้ไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมีวิธีการทำให้ตัวเองคลายเครียดนะครับเช่นการออกกำลังกายการไปพักผ่อนบ้างไปทำอะไรด้วยกันนอกบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็เป็นวิธีที่จะช่วยลดความเครียดแล้วก็ถ้ายังไม่สามารถที่จะจัดการได้แล้วรู้สึกว่าเครียดจนกระทั่งมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นการกินการนอนนะครับก็อันนั้นก็ควรจะมาปรึกษาแพทย์นะครับเพราะว่าบางทีหมอก็จะมีการรักษาการช่วยเหลือที่จะทำให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นความเครียดอันนั้นเนี่ยไปได้ก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความสามารถในการดูแลลูกเนี่ยได้ดีขึ้นครับก็ย้ำนิดนึงนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าจริงๆแล้วเรื่องของความเครียดนะคะจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องรอให้ในเด็กๆก็ไม่จำเป็นต้องรอให้เครียดถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายหรืออะไรต่างๆนานาทำร้ายตัวเองคือเริ่มเครียดเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีทางออกปรึกษาแพทย์ได้รวมถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เองเครียดจะไม่รู้จะทำมีทางออกยังไงไปมีผลกระทบกับลูกก็หาคุณหมอได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหาแล้วก็ทักษะนะคะในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับความเครียดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริชัยคงสงวนศรีค่ะภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะส
ส่วนคุณผู้ชมนะคะติดตามรายการของเราได้เป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงนะคะแต่ว่าถ้าหากใครติดตามรายการสดไม่ทันไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะคะ www.dramachannel.tv อันนี้สามารถติดตามย้อนหลังได้นะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่โชคดีได้รับของรางวัลสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้นะคะที่หน้าจอนะคะหนังสือสุดยอดนักสำรวจโลกนะคะจากสำนักพิมพ์บริษัท Nation Entertainment จำกัดหนังสือดีๆแบบนี้เรามีฝากมาให้ตลอดอยู่แล้วนะคะติดตามรายการของเราได้เป็นประจำค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ